มีต้นไม้เยอะแยะเลยหลานเอ้ยเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยล่ะมิกชอบอ่ะเมืองของเรานะสวยๆสดใสมากเลยนะปู่เนาะใช่แล้วหลานเพราะคนในยุคนี้เขาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเมืองของเราก็เลยน่าอยู่ผู้คนก็ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขโลกของเราก็สวยงามและทั้งหมดนี้มาจากการคำนึงถึงความสำคัญของคุณค่าชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อวันนี้และวันหน้าหลานลองหลับตาแล้วฟังเสียงใบไม้รอบๆตัวเล่าเรื่องราวให้เราฟังสิโลกของเราน่าอยู่อย่างทุกวันนี้ได้เพราะมนุษย์เราใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยังดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวรวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติไว้ให้ยั่งยืนเพื่อลูกหลานใช่เลยขณะเดียวกันเราก็โชคดีที่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่มีความเชื่อในคุณค่าชีวิตมนุษย์และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังพวกเขาก็เลยพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่มนุษย์มาโดยตลอดเริ่มกันตั้งแต่การคิดค้นวิจัยสิ่งใหม่ๆให้กับผู้คนและก็โลกของเราด้วยรวมถึงการพัฒนาในทุกๆกระบวนการผลิตจนกลายมาเป็นสินค้าและบริการทุกอย่างก็เพื่อทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วธุรกิจของพวกเขาเนี่ยก็ดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของเราอยู่เสมอโดยใช้ความรู้ความสามารถขององค์กรและจิตอาสาของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการธุรกิจรวมสร้างความสมดุลในทั้งมนุษย์สิ่งแวดล้อมและโลกได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่แล้วและที่สำคัญพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและช่วยให้โลกและมนุษย์รอดพ้นจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆและช่วยสร้างโลกอนาคตที่สดใสแบบที่เราอยู่กันทุกวันนี้อีกด้วยโอ้โหเมืองของเราน่าอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองดีจังเลยนะครับผมเนี่ยโชคดีจริงๆเลยที่ได้เกิดมาตอนนี้แล้วสมัยคุณปู่ล่ะคะเมืองของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนสมัยปู่ยังหนุ่มเมืองของเรายังไม่ได้สวยงามขนาดนี้หรอกนะแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงล่ะคะปู่สมัยนั้นมนุษย์ของเราต้องเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยธรรมชาติไปทั่วโลกไม่เว้นแต่ละวันตอนนั้นทั้งปู่และผู้คนมากมายต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของธรรมชาติเราไม่รู้เลยว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์เราเองนี่แหละจริงเหรอครับปู่แล้วตอนนั้นปู่ต้องเจอกับอะไรบ้างเหรอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปู่จะพาหลานไปนั่งทานแมชชีนย้อนเวลากลับไปดูกันว่าสมัยนั้นโลกของเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ย้อนเวลากันไปเลยขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับทานแมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกของเราค่ะและถ้าท่านชื่นชอบห้องนี้ค่ะท่านสามารถกดไลค์ได้โดยการนำริสแบนไปสแกนบริเวณประตูทางออกสู่ห้องที่2ได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ